มาช่วงนี้พาไปดูเรื่องอัตราดอกเบีย้ยกันก่อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของบ้านเราเนี่ยขยล่าสุดขยับขึ้นมาอีกร้อยละ0.25ไปอยู่ที่ร้อยละ1.75แล้วนะครับคาดการกันว่างงนกนงคณะกรรมการนโยบายการเงินของเราน่าจะขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งน่าจะไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ2ทีนี้พอดอกเบีย้ยขยับขึ้นมันก็จะส่งผลต่อภาระหนี้ของคนที่เป็นหนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าจะเป็นบรรดาประชาชนรายย่อยก็ตามทีครับ แต่พอมันเริ่มส่งผลความสามารถในการที่จะต้องจ่ายหนี้ก็จะต้องมีปัญหาตามมาเรามีข้อมูลจากทางสอส,อสอวอรครับสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมาทำการสำรวจสถานการณ์หนี้สินของบรรดาผู้ประกอบการ SME ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้2,670ก,ก,กว่ารายทั่วประเทศนะครับผลออกมาปรากฏว่าแบบนี้ผู้ประกอบการ SME มีภาระหนี้อยู่สัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ63.7นะครับ ในจำนวนนี้มีอยู่แค่ประมาณร้อยละ10.3เท่านั้นที่ชำระหนี้ตัวเองเสร็จสิ้นไปแล้วในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาที่เหลืออีกประมาณสักร้อยละ53.4เนี่ยยังมีภาระหนี้สินค้างอยู่ครับและตัวเลขนี้เป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาประมาณร้อยละ44.7โดยที่ส่วนใหญ่ร้อยละ86ก็ยังเป็นแหล่งกู้ยืมของเขาก็ยังเป็นสถาบันการเงินอยู่ครับ มีอยู่ประมาณร้อยละ13.9นะครับที่บอกว่าแหล่งเงินมันมาจากนอกระบบสถาบันการเงินโดยเฉพาะจากการหยิบยืมเพื่อนหรือพี่น้องมากกว่านะครับส่วนแหล่งเงินกู้ยืมของธุรกิจสัดส่วนสูงถึงร้อยละ61อย่างที่บอกไปนะครับ86.1มาจากสถาบันการเงินทีนี้ SME ที่พึ่งพิงแหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าปลีกสมัยใหม่นะครับโมเดิร์นเทรดรองลงมาก็จะเป็นค้าส่งค้าปลีกสินค้า อุปโภคบริรโภคบริการซ่อมบำรุงนะครับวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมก็คือเอาใช้เป็นสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการมากที่สุดรองลงมาเป็นการลงทุนเป็นการทํากิจการชําระหนี้เพิ่มเติมซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากไตรมาสก,ก่อนหน้า ที่กู้ยืมเพื่อการลงทุนในกิจการแล้วก็เน้นการซ่อมแซมหรือว่าตกแต่งสถานประกอบการนะครับลงลึกไปในรายละเอียดนะคะก็จะเห็นว่าภาระหนี้สินก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทนะคะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยก็คือรายย่อยๆระดับไมโครเนี่ยนะคะเขามีแนวโน้มที่จะผิดนัดชําระหนี้แล้วก็มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นถ้าไปดูระยะเวลากู้ยืมก็จะไม่เกิน3ปีคะ่ะถ้าเกิดว่าเทียบกับไตรามาสก,ก่อนหน้านี้นะคะภาระหนี้สินของรายย่อยกลุ่มไมโครเนี่ย สัสดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าธุรกิจขนาดอื่นๆนะคะแล้วก็ดอกเนี่ยโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละหถึงร้อละ 8, แต่ว่ากลุ่มไมโครอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าดอกเบี้ยของเขาจะสูงที่สุดก็คือไปถึงร้อยละ9ในขณะที่รายกลางรายย่อมจะใส่ดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณร้อยละเเท่านั้นดังนั้นภาระนี่มูลนี้ของเขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะพบแบบนี้ด้วยนะคะว่า SME ส่วนมากเกินครึ่งคุณผู้ชมร้อยละ51 จุดเมีปัญหาการชำระหนี้แล้วก็ร้อยละ48.3ก็ยังสามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญานะคะกลุ่มที่มีปัญหาก็มาจากผิดเงื่อนไขแล้วก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ตามสัญญาซึ่งสูงขึ้น เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน,น้านี้ส่วนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะคะทำให้ช่วง3เดือนที่ผ่านมา SME ขอรับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินแล้วก็แหล่งเงินกู้โดยร้อยละ7.4ขอปรับโครงสร้างนี้เพื่อที่จะปรับรูปแบบการชรําระหนี้และปัญหาที่สําคัญมากที่สุดนะคะในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของทาง SME ก็คือดอกเบี er ้ย ตอนนี้สูงนะคะดอกเบีย้ยเงินกู้ก็สูงขาดข้อมูลข่าวสารเรื่องของแหล่งเงินแล้วก็คุณสมบัติของธุรกิจบางทีก็ไม่เข้าเงินไขก็ไม่สามารถที่จะกู้ได้นะคะสิ่งที่ SME ต้องการให้ภาครัฐช,ช่วยเหลือมากที่สุดในตอนนี้ก็คือลดดอกเบีย้ยนี่แหละแล้วก็อยากจะให้สถาบันการเงินของภาครัฐมาช่วยดูแลรายเล็กรายย่อยด้วยค่ะ ทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าแนวทางการแก้ปัญหาภาระหนี้สินเชื่อว่าหลายหลายคนน่าจะคุ้นชื่อโคร,โครงการคลินิกแก้หนี้อันนี้เป็นโครงการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับอีกหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารต่างชาติผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีค้าประกรันแล้วก็บอสอสหรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท โครงการนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่น่าสนใจนะครับจะทำให้คนสามารถเข้าร่วมโครงการได้ง่ายขึ้นไปกว่าเดิมรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงครัวตัวเงื่อนไขของโครงการคลินิกแก้หนี้ก็อย่างเช่นอนุญาตนะครับช่วยเหลือคนที่เป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า120วันเข้าร่วมโครงการได้นะครับทางคุณธรัตพรเตชะกิจขจรกรรมการผู้จัดการของแซมหรือว่าบริษัทสินทรัพย์บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทซึ่งเขาทําโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซมด้วยนะครับปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้า ที่เป็น NPL บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลเกินกว่า120วันสามารถเข้าร่วมในโครงการนี้ได้นะครับเดิมเนี่ยจะต้องเป็นหนี้เสียก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2566เท่านั้นและนี่จะมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่งมีผลไม่กี่วันก่อนหน้านี้เลยนะครับลูกค้าที่เป็นหนี้เสียรายใหม่สามารถจะเข้าโครงการสมัครเข้าโครงการโครงการคลินิกแก้หนี้ใบแซมได้อัตราดอกเบีย้ยจะต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ3-5 แล้วก็สามารถมีระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง10ปีเป็นบุคคลธรรมดามีรายได้อายุไม่เกิน70ปียอดนี้รวมกันคือไม่เกิน2ล้านบาทเป็นนี่มากกว่า120บวันก็ได้หรือไม่ถึงก็ได้ตามที่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นะครับทางเลือกในการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับโครงสร้างนี่ก็จะมีหลายทางเลือกด้วยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นการผ่อนชาระไม่เกิน4ปีอัตราดอกเบี้ย3%ต่อปีผ่อนชาระนานกว่า4ปีไม่เกิน7ปีอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่4%ต่อปครับต่อป แล้วก็ผ่อนชำระนานกว่า7ปีไม่เกิน10ปีอันนี้อัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่5%ต่อปีโครงการนี้มีมาตรการในการดูแลลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วเริ่มมีปัญหาผ่อนชำระก็ดูเหตุผลตามความจำเป็นต่อไปนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ยังมีความสามารถชำระหนี้ได้แนะนำว่า ขอให้ชำระหนี้ต่อไปรักษาประวัติและข้อสถานการเงินของตัวเองต่อไปในอนาคตนะครับค่ะปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนในบ้านเราก็ยังเป็นเรื่องใหญ่นะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเกิน90%ต่อ GDP นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลดลงมาแล้ว1ะ8 5ต่อ GDP แต่ก็ยังถือว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าก็เป็นอุปสรรคสําคัญนะนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเราแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยด้วยสําหรับโครงการคลินิก แก้หนี้าบแซมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับลูกค้ารายย่อยให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุดด้วยทางด้านของคุณสิริธิดาพนมวัลณอยุธยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินนะคะบอกว่าโครงการนี้เป็นการช่วยให้ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินได้แบบแบบเสร็จแบบทีเดียวเลยนะคะควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้เรื่องของการเงินแล้วก็ปรับ เกณฑ์การช่วยเหลือลูกหนี้ให้กับให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาด้วยถึงแม้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยโดยรวมจะดีขึ้นแต่ว่าครัวเรือนบางส่วนก็ยังเปราะบางจากค่าครองชีพภาราณีที่สูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะลูกหนี้กลุ่มบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกรันแล้วก็มีเจ้าหนี้หลายรายซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหานี้อย่างยัง่งยืนด้วย นอกจากนี้โครงการก็เพิ่มทางเลือกในแผนการชําระหนี้ให้กับลูกหนี้ในโครงการที่เริ่มมีปัญหาในการผ่อนชําระนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการผิดชําระซ้ําก็จะต้องกลับไปดําเนินการแก้ไขหนี้โดยตรงกับเจ้าหนี้ก็จะพิจารณาเหตุผลตามความจําเป็นเพื่อแนะนําแผนการชําระหนี้ใหม่ที่เหมาะสมกับลูกหนี้เป็นรายกรณีไปแต่ว่าการปรับแผนการชําระหนี้เขาจะจํากัดจานวนครั้งจํากัดความถี่ด้วยนะครับแล้วระยะแรกของการปรับโครงสร้าง เงื่อนไขก็คือต้องไม่มีการก่อหนี้ใหม่อันนี้เป็นการสร้างวินยัยสร้างความรับผิดชอบให้กับคนที่ต้องการจะเริ่มต้นใหม่ในการแก้ปัญหานี้ให้ของตัวเองนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าทําแบบนี้มีวินัยสุดท้ายการแก้ปัญหามันจะสามารถทําได้ผลอย่างยั่งยืนจริงๆนะครับสำหรับลูกหนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาสําหรับคนที่ไม่มีศักยภาพในการที่จะชําระหนี้แต่ถ้าใครยังพอชําระหนี้ได้ธนาคารแห่งประเทศไทยฝากบอกว่าขอให้ชําระหนี้ตามปกติ เพื่อจะรักษาประวัติของตัวเองไว้แล้วในอนาคตการทําธุกรรมทางการเงินจะได้ไม่มีปัญหาให้ขัดข้องใจอีกนะครับเรื่องของเครดิตก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะคแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ีนเช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ